ขณะนี้เราจะไปชมห้องอัปเปอร์รูมนะครับหรือว่าห้องชั้นบนนะครับเป็นทางชันเหมือนกันนะฮะที่นี่ถูกสร้างในศตวรรษที่12นะครับโดยกลุ่มครูเสดนะครับได้มาทำการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแต่สถานที่ยังอยู่ที่เดิมนะตำแหน่งก็อยู่ที่เดิมด้วยดังนั้นรูปแบบอาจจะดูทันสมัยกว่าที่เราคิดนะฮะแต่ก็มีอายุนับพันปีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับทางนี้เลยครับThank you.
งนี้ได้อารมณ์มากเลยนะครับเป็นเหมือนป้อมนะฮะเป็นป้อมโบราณนะฮะแล้วก็บรรยากาศที่ใช้ในสมัยครูเสกก็ใช้เป็นที่พักนะฮะของกลุ่มทหารนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นบริเวณที่พระเยซูกับเหล่าสาวกของพระองค์ทั้ง12นะมารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนะครับที่นี่นอกจากเป็นที่ที่พระเยซูกับเหล่าสาวกนะครับมารับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนะครับยังเป็นที่ที่สาวกประมาณ120คนนะครับมารอที่นี่นะครับและในวันเพนเทคอสต์นั่นเองก็เกิดเหตุการณ์นึงนะครับซึ่งเป็นปฏิสายคริสตจักรครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์หลั่งลงมานะครับและก็ผู้คนก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับอย่างตอนนี้ที่เราร้องเพลงกันอยู่เนี่ยฮะทุกคนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับโอ้โหผมขนลุกเลยนะครับขนลุกเลยนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาที่แห่งนี้ตอนนี้ทางกลุ่มคนไทยเราอธิษฐานบ้างแล้วนะครับเพื่อให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาเจอนะฮะในสมัยนั้นในหนังสือกิจการนะครับสาวก120คนนะประมาณนะฮะมาที่นี่ครับและรอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูบอกให้ก็รอที่เยรูซาเล็มนะที่ตรงนี้เองนะห้องชั้นบนนะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็หลั่งล้นลงมาหลั่งล้นลงมาณที่แห่งนี้วันนี้นะครับพี่น้องของเรานะได้ทำการยืนอธิษฐานนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะเป็นวงกลมนะครับเพื่อจะรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนที่สมัยของสาวกนะฮะสาวกยุคแรกนะครับได้ทำเช่นนั้นนะครับเขาก็อธิษฐานกันตรงนี้นะครับดูเลยนะครับตอนนี้พี่น้องก็คุกเข่าลงนะครับแล้วก็อธิษฐาน